สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับกลับมาพบกับ Talk to Kids by Active English ตอนที่10กันนะครับตอนที่แล้วซึ่งเป็นตอนที่เราได้พูดถึงวลีต่างๆที่สามารถใช้พูดกับคุณลูกเมื่ออยู่ที่ห้างสรรพสินค้าในขณะที่คุณพ่อคุณแม่กำลังซื้อสินค้ากันอยู่นะครับฉะนั้นในตอนที่10นี้เราจะมาพูดกันต่อนะครับว่าเราสามารถที่จะพูดอะไรกับคุณลูกๆได้บ้างในขณะที่เรากำลังทำกิจกรรมอื่นอยู่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสามารถชมกันเลยครับอย่างแรกเลยครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะมีความจำเป็นที่จะต้องไปทำธุรกรรมที่ธนาคารในช่วงสุดสัปดาห์กันอย่างแน่นอนเป็นการดีอย่างยิ่งครับที่เราจะบอกคุณลูกว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถพูดง่ายๆได้ว่า I need to go to the bank I need to go to the bank พ่อต้องไปธนาคารนะลูกทีนี้นะครับเมื่อคุณลูกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณลูกไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ลูกๆบางคนอาจจะวิ่งเล่นไปมาจนทั่วเนื่องจากไม่มีอะไรให้เขาทำครับคุณพ่อคุณแม่สามารถพูดเพื่อให้ลูกนั้นประพฤติตนให้เหมาะสมได้ว่า Please behave yourself Please behave yourself ทำตัวดีๆนะครับลูกซึ่งวลีนี้สามารถใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกประพฤติตัวดีๆสามารถพูดวลีนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับมีความเป็นไปได้ว่าคุณลูกอาจจะเดินไปเจอของเล่นบางอย่างที่เขาอยากจะได้มากๆเลยหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดต้องการที่จะสร้างเป้าหมายเพื่อจูงใจให้คุณลูกบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ให้ได้แล้วก็ซื้อของเล่นที่คุณลูกอยากได้ให้ในภายหลังคุณพ่อคุณแม่สามารถพูดอย่างง่ายๆได้ตามนี้เลยครับ If you really want this toy, you have to get a high score in the midterm test. If you really want this toy, you have to get a high score in the midterm test. ถ้าลูกอยากได้ของเล่นชิ้นนี้หนูจะต้องทำคะแนนสอบกลางภาคให้ดีนะครับลูกซึ่งเป้าหมายที่คุณพ่อคุณแม่จะตั้งนั้นจะยากจะง่ายอาจจะขึ้นอยู่กับของที่คุณลูกอยากได้นะครับถัดมานะครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่ทำธุระทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอาจจะอยากเอาใจคุณลูกสักหน่อยโดยการถามคุณลูกว่าลูกอยากจะไปที่ไหนต่อหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่สามารถถามอย่างง่ายๆได้ตามนี้นะครับ Where would you like to go next? Where would you like to go next?ลูกอยากจะไปที่ไหนต่อหรือเปล่าครับสุดท้ายนะครับเมื่อจะต้องออกจากห้างสรรพสินค้าแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่แน่ใจว่าเอเราจอดรถไว้ตรงไหนกันแน่ลองถามคุณลูกดูนะครับเผื่อคุณลูกจะจำได้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถถามได้ว่า Can you remember where I parked my car? Can you remember where I parked my carลูกพอจะจำได้ไหมครับว่าพ่อจอดรถไว้ตรงไหนเอาล่ะครับผมทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีวลีอีกหลากหลายเลยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้พูดหรือถามคุณลูกๆได้ในขณะที่อยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งหากว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากจะทราบว่าถ้าอยากจะพูดแบบนี้กับคุณลูกสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างสามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับทางทีมงาน Active English จะมาไขข้อสงสัยของคุณพ่อคุณแม่ให้เร็วที่สุดเลยครับสัปดาห์หน้าจะพบกับเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษในครอบครัวอย่างไรนั้นโปรดติดตาม Talk to Kids by Active English กันได้ทั้งใน YouTube Channel Active English และทาง Facebook Fanpage Active English นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Active English เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนูๆทั้งฟังพูดอ่านและเขียนสนุกไปกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมายหรือสนใจหนังสือและแบบฝึกโทร081 832 2299ครับ